โครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรูได้สร้างนักข่าวคุณภาพเข้าสู่วงการมาแล้วมากมายหลายรุ่นนับเป็นความภูมิใจของเราที่ได้สร้างและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยทางด้านงานข่าวอย่างต่อเนื่องตลอด16ปีที่ผ่านมาและในปีนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศกว่า563คนจาก20สถาบันร่วมสอบคัดเลือกผ่าน10สนามสอบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจากการสอบรอบแรกที่วัดความรอบรู้เรื่องข่าวและการทดสอบภาษาอังกฤษจนในที่สุดเราก็ได้30นักข่าวแห่งอนาคตทูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติกระบวนข่าวซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนิสิตนักศึกษาที่สนใจในด้านงานข่าวซึ่งในปัจจุบันเป็นโลกแห่งดิจิทัลผู้ทำงานข่าวจะต้องรอบรู้เท่าทันสื่อและรอบรู้ในการใช้งานสื่อดิจิทัลอย่างรอบด้านในทุกแพลตฟอร์มในปีนี้เราได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติอย่างเข้มข้นโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสื่อสารมวลชนระดับประเทศและระดับโลกมาให้ความรู้และยังให้น้องๆได้ฝึกปฏิบัติลงสนามข่าวทำสารคดีเชิงข่าวรวมถึงกระบวนการตัดต่อผลิตข่าวให้ทันเวลาเพื่อส่งเข้าประกวดในค่ายอีกด้วยสารคดีที่เราทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาค่ะแล้วก็การศึกษามันจะเป็นเรื่องของการศึกษาที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้พิการทางการได้ยินทำให้ผู้พิการทางการได้ยินเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเต็มร้อยหรือเปล่าแล้วมันทำให้สิทธิที่เขาพึงมีอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ถูกได้เติมเต็มจริงๆหรือเปล่าเงี้ยค่ะหลังจากการทดสอบเป็นผู้ประกาศข่าวภาษาอังกฤษและสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษรอบที่2สิ้นสุดลงเราก็ได้นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค5คนที่จะมีโอกาสฝึกปฏิบัติงานข่าวที่ TNN 24พร้อมเบี้ยเลี้ยงและที่พักและนี่คือโฉมหน้าของ10นักข่าวแห่งอนาคตครูที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเข้าชิงรางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศเพื่อไปดูงานข่าวระดับโลกที่ BBC World News กรุงลอนดอนและเข้าร่วมสัมมนางานข่าวระดับโลก Future News Worldwide 2018ณสหราชอาณาจักรร่วมปลูกความรู้โดย BBC World News สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ British Council และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย